รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าเราจะเปลี่ยนการไลฟ์นะคะเป็นวันอังคารแทนวันพฤหัสนะคะก็อันนี้เป็นอาทิตย์ที่2แล้วก็จะกับคุณหมอเอ็มนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยสอบถามกันได้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะมีลูกยากหรือไม่มีลูกยากเกี่ยวกับข้อมูลของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สอบถามเข้ามาได้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะคะก็ถ้าใครค่ะมีคำถามอยากจะถามคุณหมอเอ็มนะคะก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็บอกเพศนะคะแล้วก็บอกอายุให้ชัดเจนแล้วก็ปัญหาที่จะถามหมอเอ็มนะคะยิ่งบอกหรือให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ค่ะคุณหมอเอ็มก็จะตอบได้ตรงประเด็นมากที่สุดค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าคำถามนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาดูวิดีโอนะคะมาตรการนะคะของทางคลินิกเราค่ะ GFC ค่ะว่ามีมาตรการรักษาหรือก็ดูแลเรื่องโควิด19ยังไงนะคะก่อนเข้ามาเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือคนไข้ค่ะที่มารับบริการค่ะช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ทางเรา GFC ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะและร่วมกันอดทนฝ่าฟันกับความไม่สะดวกสบายในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะด้วยรักและใส่ใจจากเราครอบครัว GFC ค่ะคลินิกเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นก่อนเราจะเข้าคำถามนะคะยังไงใครมีคำถามก็ส่งมาก่อนคุยกับหมอเอ็มก่อนดีกว่าว่าเรื่องนี้วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรคุยกันบ้างก็คือเน้นๆแล้วก็ตอบคำถามเนาะแต่พอดีว่าหมอเห็นว่ามันใกล้เทศกาลมาจ่างคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไข้เลยพอดีว่าหมอต้องไปเอามาจ่างมาไหว้ให้คุณแม่โอเคนึกขึ้นได้ก็เลยแบบเอ๊ะคืออาจจะปกติก็คือถ้าลูกหลานชาวจีนเราจะคุ้นชินกับมาจ่างแล้วหรือว่าจริงๆถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นลูกหลานชาวจีนแต่ว่าเราก็อาจจะชอบกินเนาะเราก็อาจจะรู้จักอันนี้อยู่แล้วซึ่งเทศกาลก็ใกล้เข้ามาแล้วก็คือจะเป็นวันพฤหัสนี้ที่จะถึงที่คือสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเขาก็จะมีการที่จะไหว้บาจังเพราะว่าเหมือนกับว่าอันนี้ที่ไปหามาไม่รู้ว่าผิดหรือถูกมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะเป็นช่วงหน้าร้อนเข้าหน้าฝนอะไรประมาณนี้แล้วเขาเหมือนจะเป็นการออมอาหารประมาณนี้ก็เลยใช้เป็นข้าวเหนียวมาผัดกับพวกซีอิ๊วแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเครื่องเทศแล้วก็จะมีพวก
ส่วนประกอบที่มันมีประโยชน์มากที่มันซ่อนอยู่เราอาจจะไม่คิดว่าอันนี้มันเป็นแบบแหล่งอุดมไปด้วยอาหารที่แบบดีทั้งนั้นเลยไอ้แค่ก้อนสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะหมูมีอยู่แล้วไก่อาจจะไม่ค่อยมีก็จะเป็นเรื่องของตัวเห็ดหอมอย่างเงี้ยหรือว่าเผือกซึ่งเผือกเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากมันจะเป็นพวกน้ำตาลโมเลกุลซ้อนคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนไข้จริงๆไม่ใช่คนไข้เหมาะกับทุกคนที่อยากจะคล้ายกับลดน้ำหนักเพราะว่าในพวกสลัดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเผือกเนาะคือมันจะย่อยยากนิดนึงแล้วก็อิ่มเร็วด้วยนอกจากนั้นคือเขาก็จะมีพุทราจีนมีแปลกวอยแปลกวอยนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือแร่ธาตุสารอาหารที่ดีเยอะมากหลักๆคือมันจะมีเรื่องของตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อันนี้หมอโฆษณานิดนึงในเพจของหมอเองก็จะทำพูดเกี่ยวกับพวกวิตามินซีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งอย่างที่บอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระในคนไข้เนี่ยโดยเฉพาะในพวกเราที่เดี๋ยวนี้เจอกับสารพิษรอบตัวฝุ่นไวรัสความเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอนุมูลอิสระในร่างกายที่ส่งผลเสียต่อระบบโดยรวมไม่ว่าจะเป็นไม่เกี่ยวกับการมีลูกก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าก็โทรมหน้าเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมร่วงหรือว่าแก่ก่อนวัยเซลล์เส้นประสาททั้งหลายทั้งแหล่พวกนี้มันเกี่ยวหมดเขาก็บอกว่าแปลกป่วยคือมันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะมากซึ่งโดยที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าสารสกัดจากตัวแปลกป่วยอ่ะเขาจะมาช่วยในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าเราจะได้กินบ่อยที่บอกว่ากินแปลกป่วยช่วยความจำอันนี้มันมีงานศึกษาจริงว่าจะช่วยเรื่องของอาการอัลไซเมอร์ในคนไข้ที่มีอาการแบบน้อยๆค่ะคือเขาจะมีแบ่งความรุนแรงของตัวโรคอยู่แล้วในคนที่โรครุนแรงไม่มากเนี่ยการกินแปลกกล้วยหรือว่าสารสกัดจากแปลกกล้วยก็จะช่วยลดบรรเทาอาการพวกนี้ได้ในแง่ของไข่มันมีไหมคือมันจะมีเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นของวารสารทางพวกแพทย์แผนประยุกต์อย่างเงี้ยจะไม่ใช่เกี่ยวกับในทางของการแพทย์ที่เรามาใช้ในการรักษามากนักแต่ถามว่ามันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปวัดพวกอนุมูลอิสระสารพวกที่เป็นสารพิษต่างๆในเซลล์ไข่แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากินไปแล้วท้องมากขึ้นไหมอันเนี้ยก็คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีนะแต่ว่ามันก็ยังมีประโยชน์ต่างๆในด้านร่างกายนะคะซึ่งก็เลยจะบอกว่าโอเคกินไปนอกจากอร่อยมันก็มีประโยชน์เนาะใช่แทนที่จะแบบไปทานของหวานเนาะใช่กระทานนี้ก็จะมีประโยชน์มากใช่งั้นเรามาเริ่มคำถามกันก่อนเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าคำถามแรกนะคะถามว่าเขาอายุ35ปีค่ะควรทำเด็กหลอดแก้วเลยไหมคะคืออาจจะข้อมูลสั้นนิดนึงระดับหนึ่งคือถามว่าควรทำเลยไหมคือการที่เราจะรักษาด้วยกระบวนการใดๆเนี่ยมันมีปัจจัยแบบหลายอย่างมากที่เราจะต้องมาคำนึงถึงหรือว่าพิจารณาว่าเราควรจะรักษาในกระบวนการไหนในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคที่เป็นการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่หมอจะช่วยคนไข้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย2วิธีหลักๆนะคะ1ก็คือเรื่องของการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกหรือว่า IUI กับ2ก็คือเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วซึ่งเทคนิคสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็น IVFปัจจุบันก็จะเป็น ICSI ซึ่งที่ GFC เราเนี่ยก็จะทำเป็นเทคนิค ICSI เหมือนกันทีนี้ถามว่าต้องทำเลยไหมมันก็อาจจะต้องดูประกอบด้วยว่าทางฝ่ายชายน้ำเชื้อเป็นยังไงบ้างนะคะในแง่ของปริมาณน้ำเชื้อปริมาณความเข้มข้นของตัวเชื้อที่หลั่งออกมานะคะเปอร์เซ็นต์ของตัววิ่งหรือว่ารูปร่างของตัวสุจิเองว่าปกติผิดปกติมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีการเจาะตัวเซลล์ไข่ที่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าปัญหาทางฝ่ายชายค่อนข้างเป็นมากอาจจะรุนแรงหรือว่าเชื้อน้อยมากเนี่ยก็อาจจะแนะนำโน้มเอียงไปในทางทำเด็กหลอดแก้วมากกว่าฉีดเชื้อแต่การที่นำเชื้ออ่อนไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้นเพราะว่าเทคนิคการฉีดเชื้อเนี่ยเรื่องของการเตรียมนำเชื้อก่อนที่จะฉีดเชื้อเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของทำให้คุณภาพของอสุจิดีขึ้นได้แต่ว่าดีขึ้นระดับนึงคงไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟคขึ้นมาเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะคะส่วนในแง่ว่าแล้วฝ่ายหญิงพิจารณาอะไร1อายุ35ตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่ออายุเกิน35ปีขึ้นไปเราจะรู้อยู่แล้วว่าอายุมากขึ้นจำนวนฟองไข่ก็จะลดลงชัดเจนนะคะ2ก็คือเรื่องของคุณภาพฟองไข่ก็จะชัดเจนมากขึ้นที่จะลดลงไปทีนี้คุณภาพฟองไข่อย่างที่บอกมันส่งผลถึงอะไรก็คือตัวอ่อนนะคะโครโมโซมตัวอ่อนก็จะผิดปกติได้มากขึ้นการที่อายุ35ปีเนี่ยโดยปกติแล้วเราสามารถที่จะตรวจโครโมโซมได้ในทางกฎหมายของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าตรวจมาโดยปกติแล้วเนี่ยจากสถิติเราพบว่าอายุ35ปีเนี่ยจะมีน้องตัวอ่อนโครโมโซมที่ผิดปกติกับปกติเนี่ยประมาณครึ่งๆเลย
ค่อนข้างที่จะเยอะเราอาจจะไม่รู้ว่าโอ้โหเราอายุ35เองยังหน้าสวยเปล่งปังแต่จริงโครโมโซมปกติน้องเจอได้35เอ้ยเจอได้ 50% เลยในอายุเท่านี้ใช่มันจะเป็นอายุที่เหมือนกับที่รัฐบาลเขาส่งเสริมเหมือนกันว่าให้เจาะน้ำค่ำอันนี้มันเป็นที่มาว่าอายุเท่านี้นะคะแต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยหมอก็แนะนำว่าอาจจะต้องเข้ามาตรวจหรือว่ารักษาปรึกษาเพิ่มเติมเช่นอาการอัลตราซาวด์อาจจะมีซิสต์หรือคนไข้มีท่อนำไข่ติดตันด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าท่อรังไข่บวมน้ำหรือเปล่านะคะเคยขุดมดลูกไหมปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจจะทำให้เราพิจารณาแล้วก็อาจจะแนะนำไปในทางทำเด็กหลอดแก้วมากขึ้นก็ได้นะคะคือมันอาจจะยังมีอีกหลายข้อมูลที่อาจจะต้องมาใช้ในประกอบการพิจารณาว่าจะต้องทำเลยไหมแต่ถามว่าคำว่าควรคืออาจจะบอกยากนะคะคือให้ข้อมูลควรจะมากกว่านี้ว่าใช่ยังไรนะใช่ค่ะคือไม่ว่าจะฉีดเชื้อหรือเด็กหลอดแก้วเนี่ยสำหรับในกรณีที่คนไข้ตั้งต้นว่าอายุ35ปีเนี่ยมันไม่ได้มีข้อถูกข้อผิดว่าต้องไปในทางใดทางหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความแตกต่างว่าข้อดีข้อเสียระยะเวลาการตั้งครรภ์โอกาสการตั้งครรภ์อย่างเรื่องโอกาสการตั้งครรภ์เนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนนะคะในเรื่องของการที่จะฉีดเชื้อเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จจะอยู่ที่ 10% อยู่แล้วอาจจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าจะค่อนข้างเรียนแบบธรรมชาติแล้วกันประมาณนี้แต่ถ้าเป็นในกรณีเด็กหลอดแก้วเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์อาจจะขึ้นมาถึง 65% เลยได้ซึ่งกรณีคนไข้อายุ35ปีเนี่ยสามารถที่จะตรวจโครโมโซมได้ซึ่งพอเราใส่ตัวอ่อนที่โครโมโซมปกติไปแล้วเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์ก็จะขึ้นมาสามารถสูงถึง 70% ได้เลยนะคะอันนี้โอกาสมากกว่าทำ IUI ใช่ 6-7 เท่าเลยก็อาจจะต้องพิจารณาหลายๆด้านค่ะโอเคค่ะคำถามที่2นะคะถามว่าผู้ชายค่ะอายุ51ปีค่ะขอสอบถามครับว่าเชื้อมี2ล้านตัวแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นหมันธรรมชาติคำว่าหมันธรรมชาติคืออะไรครับจริงๆขอเดาใจคุณหมอที่วินิจฉัยแล้วการหมันธรรมชาติของคุณหมอน่าจะหมายถึงมันอาจจะค่อนข้างน้อยมากแต่ว่าถามว่าอันนี้มันยังมีเชื้อก็อยากจะให้กำลังใจว่ายังไม่เป็นหมันนะคะเพราะว่าบางคนมีออกมาเป็นหลักแสนก็ไม่เป็นหมันนะเขาก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้เคยฉีดเชื้อหลักแสนก็ท้องแล้วหรือว่าแต่ว่าโดยปกตินะโอกาสท้องของเชื้อหลักแสนเราจะแนะนำเด็กหลอดแก้วมากกว่าอยู่แล้วแต่ในแง่ของ2ล้านอย่างเงี้ยก็คือยังมีอยู่แต่ว่าถ้าไปดูตามเกณฑ์การวินิจฉัยนำเชื้อของ WHO ล่าสุดเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคนำเชื้อคือน้อยตกเกณฑ์นะคะถ้าเป็นในแง่ของความเข้มข้นจะตัดอยู่ที่15ล้านต่อ1ซีซีนะคะถ้าเป็นเชื้อโดยรวมทั้งหมดคือควรจะเกิน39ล้านในน้ำที่เก็บมาได้ทีนี้ก็ต้องดูว่า1คนไข้เนี่ยงดหลั่งมาตามคำแนะนำไหมนะคะถ้าเป็นที่เราอาจจะแนะนำ 3-5 วันบางที่อนุโลมก็คือ 2-7 วันเพราะว่าอะไรสมมุติคนไข้เพิ่งหลั่งไปเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้านี้คือเพิ่งหลั่งไปทำให้เชื้อที่อยู่อ่ะมันก็เลยจะน้อยได้หรือบางทีคนไข้มาเก็บที่เราอาจจะอึดอัดเนาะมันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านกับใช่ก็อาจจะแบบอารมณ์อาจจะยังไม่ได้อะไรประมาณนี้น้ำที่หลั่งออกมาบางคนคือมันน้อยมากพอตรวจออกมาเชื้อมันก็น้อยมันมีความเครียดหรืออะไรใช่ค่ะคืออาจจะต้องใช้ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันแต่ถามว่าสำหรับหมอนะอันนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นหมันคือยังมีเชื้อแต่โอเคเชื้อคุณอาจจะน้อยมากระดับนึงนะคะโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าสวัสดีค่ะเพิ่งไปเก็บไข่มาได้14ใบปฏิสนธิ6ใบน้อยมากค่ะแต่ถึงระยะบาร์แค่4ตัวเลี้ยงต่ออีก2ตัวเลี้ยงต่ออีกวัน2ตัวที่เหลือถึงบาร์ค่ะส่งตรวจโครโมโซม6ตัวผิด6ตัวปกติแค่4ตัวแรกแบบนี้ถ้าใส่ตัวอ่อนครั้งแรกเนี่ยค่ะจะมีโอกาสติดใช่ไหมคะหรือควรใส่2ตัวเลยดีคะแนะนำ okay. หน่อยใส่1หรือ2ตัวดีคือโดยปกติที่เราแนะนำอยู่แล้ว1ตัว1ตัวที่คุณภาพดีอยู่แล้วเราจะแนะนำอย่างนี้นะคะการใส่2ตัวไม่เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์อันนี้ขอย้ำนะคะเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงเอาใหม่อันนี้เก็บไข่ได้14ใบอันนี้แต่ว่ายังไม่รู้ขอโทษอายุของคนไข้เนาะแล้วก็ปฏิสนธิได้6ใบน้อยมากค่ะโอเคให้กำลังใจนิดนึงก็ถือว่ายังปฏิสนธิแต่ถามว่าเกณฑ์ปฏิสนธิปกติอาจจะน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานอ่ะไม่เป็นไรมันก็อาจจะขึ้นกับคุณภาพของตัวไข่หรือคุณภาพของน้ำเชื้อด้วยนะจุดๆนั้นเนาะเราไม่รู้ด้วยว่าไข่ที่เก็บมา14ใบอ่ะสุกกี่ใบถ้าเกิดว่าเป็นไข่สุก6ใบแล้วปฏิสนธิได้6ใบเลยก็ถือว่า
ปฏิสนธิ 100% นะอันนี้อาจจะต้องดูว่าไข่ที่เก็บมาคุณหมอเขาอาจจะมีเก็บไข่อ่อนมาให้ด้วยหรือเปล่าซึ่งไข่อ่อนบางทีเลี้ยงต่อไปเขาไม่โตเป็นไข่สุกก็ได้อันนี้ก็จะไม่ได้ปฏิสนธิอยู่แล้วนะคะปฏิสนธิได้6ใบต่อมาพอปฏิสนธิได้6ใบไปถึงระยะบาร์4ตัวต้องบอกว่าอันนี้เลขดีนะ4ใน6คิดเป็นประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเกิน 50% ถือว่าโอเคแล้วอันนี้คือเกิน60กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคทีนี้แต่ถึงบาร์4ตัวเลี้ยงต่ออีก2วันเหลือ2ตัวค่ะมันเขาเว้นเลี้ยงต่ออีก1วัน2ตัวที่เหลือถึงบาร์แปลว่า4ตัวเหลือแค่2ตัวแล้วแต่ถึงบาร์4ตัวเลี้ยงต่ออีกวัน2ตัวที่เหลือถึงบาร์ก็แสดงว่าไปบาร์ได้6แต่พอดีว่าน้องอีก2น้องอีก2น้องอาจจะโตช้ามาถึงระยะบาร์ใน day 6ก็ยังไปต่อนะคะแสดงว่านี้ก็คือมาระยะบาร์ได้หมดทั้ง6ตัวที่ปฏิสนธิทีนี้คนไข้เข้าเกณฑ์ส่งโครโมโซมก็ได้ตรวจโครโมโซม6ตัวปกติแค่4ตัวแรกอันเนี้ยคือเลยไม่รู้เรื่องของอายุตั้งต้นแต่ก็อยากจะบอกว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเดาเอาว่าถ้าไม่ได้เป็นหลักการเรื่องของการแท้งการใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ท้องก็น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์เรื่องของอายุ35ปีอย่างที่บอกอายุ35ปีอ่ะมีโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนปกติผิดปกติ 50-50 เพราะฉะนั้นอันเนี้ยใน6ตัวมี4ตัวปกติก็ตีไปว่าครึ่ง60เกิน50เพราะว่าไม่งั้นมันจะได้แค่3ตัวเนาะอันนี้ได้น้อง4ตัวที่ปกติก็คือได้60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตัวอ่อนปกติถือว่าก็โอเคถ้าใส่ตัวอ่อนตัวเดียวโอกาสติดมีค่ะแนะนำว่าใส่ตัวเดียวก่อนแต่ว่าคือพอตัวอ่อนปกติแล้วอย่างที่เคยบอกไว้ว่าโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะขึ้นกับตัวมดลูกคุณแม่นะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของตัวอ่อนในแง่ของคุณภาพของตัวอ่อนเนี่ยขึ้นกับ2ปัจจัยหลักปัจจัยที่หมอจะเทไปเลยก็คือเรื่องของโครโมโซมนะคะอีกปัจจัยนึงก็เรื่องของเกณฑ์นะถ้าโครโมโซมปกติโอกาสท้องก็จะค่อนข้างโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเปล่าอันเนี้ยค่ะตัวเดียวโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะถามว่าของหวานมีผลต่อเซลล์ไข่จริงไหมคะเคยได้ยินว่าช่วงเตรียมตัวเก็บไข่ไม่ควรทานของหวานเลยค่ะโหดร้ายจังเลยอะสงสารคุณแม่อะสงสารเพื่อนผู้หญิงด้วยกันสะเทือนใจของหวานมันเป็นสิ่งที่คู่กับเราอยู่แล้วอะแล้วยิ่งช่วงนี้เครียดๆหรือว่าอยู่บ้านเราสั่งออนไลน์กันเยอะเนาะก็คือบอกว่าเราสามารถกินได้ตามปกติที่เรารู้สึกว่าโอเคแบบว่าไม่เยอะเกินไปแล้วกันคือถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วไม่ใช่คนที่อาจจะรูปร่างอวบนิดนึงหรือว่าถ้าน้ำหนักเกินเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำว่าให้กินตามปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เริ่มน้ำหนักเกินเกณฑ์พูดง่ายๆว่าอาจจะดัชนีมวลกายเกินสัก 25-30 ไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานอยู่หรือว่าพวกไขมันผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแนะนำว่าคุมให้ระดับต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าไม่ได้ห้ามทานของหวานเลยนะคะทีนี้ในแง่ว่าเราน้ำตาลมันมีผลเสียไหมคือส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในคนไข้คือ1กลุ่ม PCOS ก็คือ PCOSมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติอยู่แล้วหลักๆจะเป็นเรื่องของอินซูลินซึ่งอินซูลินเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่จัดการกับตัวน้ำตาลนะคะพอมันผิดปกติเขาเลยไม่อยากให้สมดุลฮอร์โมนยิ่งผิดปกติไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดเรากินน้ำตาลไปเยอะร่างกายก็จะต้องหลั่งอินซูลินขึ้นมาเยอะมันก็จะยิ่งทำให้รบกวนสมดุลเขาหรือว่า2ในกรณีที่คนไข้ที่เราศึกษาก็จะเป็นกลุ่มที่น้ำหนักเกินเกณฑ์อันนี้มันก็จะมักมีเรื่องของความผิดปกติของน้ำตาลอยู่เดิมหรือว่าไขมันอยู่เดิมซึ่งก็ไปเกี่ยวโยงกับฮอร์โมนที่จะต้องออกมาจัดการกับน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะเขาเลยบอกว่าพยายามไม่อยากให้ทานเยอะแต่ไม่มีคำว่าห้ามอยู่ในสารระบบการกระตุ้นไขการใส่ตัวอ่อนหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ห้ามทานของหวานไม่มีทางไม่ได้ยังไงก็ตามในร่างกายของเราเนี่ยยังต้องการสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตอยู่ดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะควบคุมแบบว่าไม่ต้องเยอะค่ะโอเคค่ะปกปาสรุปว่าทานได้ทานได้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะละกันอย่าเยอะวันไหนที่แบบเช้าชานมไข่มุกกลางวันชีสเค้ก
ตอนเย็นบัวลอยอีกวันนึงอาจจะแบบเออเยอะเกินแล้วก็อีกวันนึงก็คงต้องแบบเป็นสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะถามว่าอายุ35ปีนะคะหลังทํา IVF ตั้งครรภ์ได้16วีคค่ะมีเลือดออกต้องฉีดยากันแท้งทุกสัปดาห์อยากทราบว่าต้องฉีดยากันแท้งถึงกี่วีคะถึงจะหยุดยาได้ค่ะคืออันนี้อาจจะต้องดูว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของที่เลือดออกก็คืออาจจะดูเรื่องของความยาวของปากมดลูกด้วยนะคะอันนี้ก็จะบอกได้ว่าคนไข้อ่ะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของการที่จะคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่านะคะสองก็คือเรื่องของตำแหน่งรกซึ่งตอนนี้ไม่สามารถวินิจฉัยได้หรอกว่ารกก่อต่ำหรือเปล่าเพราะว่าอายุครรภ์ยังน้อยอยู่โดยปกติเนี่ยรกเขาก็จะเคลื่อนขึ้นไปตามขนาดของมดลูกอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็จะติดตามไปทีนี้การฉีดยากันแท้งยากันแท้งเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ในใจละกันมันเป็นฮอร์โมนนะคะที่เรียนแบบฮอร์โมนในร่างกายที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนซึ่งยาตัวนี้มันจะมีฤทธิ์ก็คือยับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะหลักๆแล้วก็ต้านเรื่องของการที่ร่างกายจะไปต่อต้านเรื่องของมีการฝังตัวของน้องหรือว่าคือน้องเขาก็ต้องมีอีกหนึ่งมีครึ่งนึงของคุณพ่อเนาะก็อาจจะไม่ได้คงประสบDNA ทุกอย่างตรงกับเราร่างกายเราก็เหมือนมีการรับสิ่งใหม่ๆมีการปรับตัวก็อาจจะมีการแบบว่าต่อต้านบ้างใช่ซึ่งฮอร์โมนนี้หลักๆเขาก็เหมือนจะไปลดภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวยับยั้งการหนีบตัวของมดลูกทำให้ทุกอย่างสภาวะแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมที่จะช่วยพยุงการตั้งครรภ์ต่อไปในอนาคตทีนี้ถามว่าถึงอายุครรภ์เท่าไหร่ต้องขึ้นอยู่กับว่าการวินิจฉัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกคือถ้าเกิดปากมดลูกสั้นผิดปกติอันนี้อาจจะฉีดยายาวนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีเราก็ติดตามไปเลือดอาจจะหยุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องฉีดต่อก็ได้คืออาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คือการฉีดระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียหรือว่าโทษอะไรที่เป็นอันตรายคุณหมอน่าจะพิจารณาแล้วล่ะค่ะว่าการให้ยาตัวนี้มีประโยชน์มากกว่าจะเป็นโทษในกรณีของคนไข้นะคะโอเคค่ะคำถามต่อมาเลยนะคะบอกว่าคุณหมอคะความเครียดส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วไหมคะ อยากทราบทั้งในส่วนของคุณภาพไข่ด้วยค่ะว่าส่งผลไหมคือต้องบอกว่าถ้าในแง่ของทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีงานศึกษาที่ออกจะมาบอกได้อยู่แล้วเพราะความเครียดเนี่ยเราวัดกันไม่ได้แน่นอนว่าใครจะเครียดระดับไหนเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนความเจ็บปวดก็แต่ละคนก็จะมีเพดานใช่ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเจ็บแล้วอีกคนนึงอาจจะไม่รู้สึกเจ็บทีนี้ความเครียดเนี่ยแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลมีความเครียดบริเวณที่ต่อมหมวกไตด้านบนเนี่ยคือเขาจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของมาช่วยเรื่องของเวลาที่ร่างกายเรามีภาวะเครียดภาวะสเตรสต่างๆทีนี้ฮอร์โมนเหล่านี้มันจะมีผลคือเหมือนกระตุ้นเมตาบอลิซึมต่างๆทำให้มีการหดลัดตัวมีการหนีบตัวหัวใจก็จะเต้นเร็วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เราตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วเลือดสูบฉีดดีทีนี้การหดลัดตัวมันมีผลยังไงถ้าเกิดในแง่ของการใส่ตัวอ่อนหมอบอกแล้วว่าพยายามอย่าเครียดเพราะว่ามดลูกก็อาจจะมีการหนีบรัดตัวได้โดยที่เราไม่รู้สึกปวดท้องเลยแต่ในแง่ของคุณภาพไข่อันนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้คืออย่างที่บอก1เราวัดความเครียดไม่ได้2คุณภาพของไข่เนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนที่เก็บมามันเครียดหรือไม่เครียดแต่ในทางปฏิบัติต้องบอกเลยว่าหมอต้องบอกทุกคนว่าอย่าเครียดเลยโอ้คือความเครียดอ่ะมันไม่ดีในแง่ของจิตใจอยู่แล้วทีนี้ต่อร่างกายมันก็จะมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเหมือนกันในแง่ของว่าการที่ฮอร์โมนต่อมใต้สมองอาจจะผิดปกติเราสังเกตดูเลยว่าในแง่ของน้องที่อายุแบบวัยรุ่นนะคะอาจจะมีหลานหรือว่าลูกน้องที่อายุ10กว่าที่เพิ่งมีประจำเดือนอันนี้หรือว่าใครที่อยู่มหาลัยมัธยมที่กำลังใกล้สอบเอ็นทรานซ์เอ็นทรานซ์คือสมัยก่อนเนาะสอบแบบว่าเดี๋ยวนี้น่าจะแกะแผ่นแล้วหมออาจจะเก่าคือเวลาเขาเครียดสังเกตเลยเขาจะบอกว่าเมนไม่ค่อยมาหรือว่าใครทำงานที่จะแบบว่าผ่านโปรของบอสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบช่วงนั้นเมนไม่มาอันนี้คือรู้ว่ามันจะมีผลต่อฮอร์โมนในแง่ของการโตของไข่แต่ว่าคุณภาพหมอจะไปบอกว่าไข่จะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คงบอกยากแต่แนะนำว่าก็อย่าเครียดละกันค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะสั้นมากเลยค่ะว่าอายุ35ปีค่ะมีไข่หลายใบสามารถมีลูกธรรมชาติได้ไหมคะจริงๆทุกคนสามารถมีบุตรเองได้ตามธรรมชาติได้ต่อมากำลังใจอีกแล้วให้กำลังใจคือ35ปีก็มีลูกได้มีไข่หลายใบก็โอเคแต่ว่าหมอถ้าถามมาอย่างนี้อาจจะแสดงว่าพยายามมาหลาย
หลายเดือนหลายปีแล้วหรือเปล่าแต่ยังไม่ตั้งครรภ์อ่ะและทีนี้พอประกอบกับมีไข่หลายใบมันคือภาวะ PCOS หรือเปล่านะหรือว่าไข่ไม่ตกเรื้อรังสักอย่างหรือเปล่าเช่นอาจจะมีไทรอยด์ผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติทำให้เห็นไข่ใบเล็กๆหลายใบก็คือไข่ไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นภาวะพวกเนี้ยก็อาจจะต้องแนะนำว่าต้องมารักษาให้ตรงจุดเช่นไทรอยด์อาจจะต้องกินยาหรือว่า PCOS เนี่ยอาจจะต้องกระตุ้นให้มันมีไข่โตตรงตามรอบนิดนึงเพราะว่าไข่เล็กๆหลายๆใบไข่เขาจะไม่ค่อยตกคนไข้ก็เลยจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากได้แต่ถ้าคนไข้มีไข่ที่หลายใบแต่ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของอายุอย่างเงี้ยแล้วมีรอบเดือนตรงตามธรรมชาตินำเชื้อดีมีลูกเองได้ค่ะไม่ยากเลยขยันทำกันบ้านค่ะ คำถามต่อมาเลยค่ะถามบอกว่าเขาอายุ35ปีเหมือนกันนะคะปวดประจำเดือนเหวี่ยงมากค่ะ27 40 41 31คือรอบเดือนที่ยาวนะคะ day 38ก็ยังไม่มาค่ะเคยตรวจ LH ฮอร์โมนไข่ตกค่ะแต่ทำไมรอบเดือนทำไมถึงเหวี่ยงจังค่ะคืออันนี้รอบเดือนยาวก็คือแสดงว่ามีการโตของไข่ที่ไม่ค่อยตรงตามรอบเนาะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเครียดหรืออะไรงี้ทีนี้เรื่องของความเหวี่ยงอะมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่สมูทไปละกันซึ่งหนึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนด้วยแหละนะคะที่ว่าฮอร์โมนในแต่ละรอบมันก็จะมีขึ้นลงๆได้เช่นเดียวกันกับที่รอบที่ไข่โตไข่ตกมันก็ขึ้นลงๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามการล้อไปตามกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันอาจจะขึ้นกับตัวบุคคลแต่ละคนด้วยจริงๆคนไข้อาจจะไม่ได้เหวี่ยงก็ได้นะแต่แค่ช่วงนั้นอาจจะสภาวะแวดล้อมด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยบอกยากแต่ถามว่าทำไมถึงเวียงก็คือฮอร์โมนมันผิดปกติทีนี้ฮอร์โมนผิดปกติอ่ะต้องไปดูแล้วว่าผิดปกติในแง่ไหนคือส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของความเครียดความกังวลอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าภาวะที่ร่างกายคือมีภาวะเครียดเช่นบางคนนี่คือป่วยเรื้อรังหรือว่ามีเรื่องของออกกำลังกายหนักช่วงนั้นนอนน้อยยาวๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยฮอร์โมนมันก็เลยจะทำให้ไข่โตช้าอ่ะพอไข่โตช้ากว่าจะตกเนี่ยรอบเดือนมันก็ห่างอันเนี้ยฮอร์โมนมันคือสวิงพอฮอร์โมนสวิงมันก็คืออาจจะมีเรื่องของอารมณ์บ้างค่ะถ้าแนะนำนะในแง่ของการแก้ไขถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวแล้วก็รอบเดือนที่ไม่ตรงโดยที่ทุกอย่างปกติคนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวร่วมหรือว่ามีการใช้ยาอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะคะแนะนำว่าอาจจะทานยาปรับฮอร์โมนจริงๆก็คือพวกกลุ่มยาคุมกำเนิดเขาจะช่วยทำให้ประจำเดือนมาตรงแล้วก็บางตัวละกันก็คือสามารถช่วยรักษาเรื่องของอันนี้คล้ายๆกับอาการช่วงมีประจำเดือนที่เขาพูดว่าแบบ PMS อะค่ะบางคนก็คืออันนี้แหละปวดท้องอืดท้องอืดหรือว่าอารมณ์ขึ้นลงอันนี้จะรักษาได้อันนี้สามารถช่วยได้นะคะแนะนำโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะถ้ารอบเดือนยาว34วันขึ้นไปสามารถเตรียมผนังมดลูกพร้อมใส่ตัวอ่อนได้ไหมคะหรือต้องพักรับประทานยาปรับฮอร์โมนก่อนค่ะก็รอบเดือน34วันนี้อาจจะค่อนข้างยาวไปกว่ารอบปกติแต่ในแง่ของการเตรียมเยื่อบุที่จะใส่น้องและก็จะเป็นรอบแช่แข็งละลายในรอบแช่แข็งละลายเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาเองจากเรื่องของความหนาของเยื่อบุอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลว่ารอบเดือนยาวจะใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเตรียมผนังมาแล้วในวันที่จะใส่ซึ่งโดยปกติเราก็จะใส่ตั้งแต่วันที่18ของรอบเดือนเป็นต้นไปถ้าเกิดว่าเขามีความหนาที่โอเคนะคะเรียงตัวดีไม่ได้มีปัญหาติ่งเนื้อที่มีปัญหาต่อการฝังตัวของน้องหรืออย่างเงี้ยสามารถที่จะใส่ได้ไม่ต้องกังวลคือคุณหมอเขาจะดูแลให้อยู่แล้วค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาเลยนะคะถามว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสั้นมากเลยค่ะบอกว่าเขาสามีเขาน่าจะไปตรวจน้ำเชื้อรอบแรกได้27ล้านนะคะรอบสองได้แค่5ล้านทำไมถึงต่างกันเยอะจังคะโอเคอาจจะต้องดูอย่างที่บอกเรื่องของหนึ่งคือระยะเวลาที่ใช้ก่อนมาเก็บในช่วงการงดหลังถ้าเกิดว่างดหลังแป๊บเดียวคืออาจจะเพิ่งทำกันบ้านการเพิ่งหลังเองอย่างเงี้ยค่ะเชื้อมันก็เลยอาจจะน้อยได้รอบที่2ก็เลยอาจจะเหลือ5ล้านหรือสภาวะแวดล้อมตอนนั้นมันต่างกันรอบแรกก็คือแบบฟีลกู๊ดมากหรือว่ารอบที่2คืออาจจะเครียดจากที่บ้านหรือว่าการเก็บที่สถานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้นชินเชื้อก็อาจจะน้อยหรือบางคนก็คือ
เครียดเรื่องงานมีเลยก็คือแบบช่วงก่อนที่จะมาตรวจอีกรอบนึงหรือว่าจะมาฉีดเชื้ออย่างเงี้ยเชื้อหายไปเลยอ่ะหมอก็เครียดแทนใช่คือนอนน้อยหรือว่าคือสามีแบบเห็นว่าเชื้อดีมีก็คือกลับไปสูบบุหรี่กลับไปกินเหล้าแล้วก็ทำงานหนักเหมือนเดิมอันนี้มันจะมีผลหรือว่าจริงๆแล้วทุกอย่างดีเหมือนเดิมเลยแต่ว่าน้ำเชื้อเขาก็จะมีการผลิตขึ้นลงได้เป็นเรื่องของตัวเขาเองเหมือนกันอันนี้สาเหตุที่เราอาจจะบอกไม่ได้ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะตัวอ่อนเกรด2 BC มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ไหมคะไม่สามารถตรวจโครโมโซมได้น้องแลบบอกว่าถ้าเอาเซลล์ออกมาจะกลัวว่าจะเสียตัวอ่อนไปค่ะอายุ42แล้วค่ะโอเคอายุ42แล้วมีตัวอ่อนเกรด2 BC ก็ยังมีตัวอ่อนระยะบลาสนะคะแต่ว่าโอกาสตั้งครรภ์มีอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบเรื่องของอายุรวมถึงการไม่ทราบโครโมโซมก็อาจจะโอกาสตั้งครรภ์อาจจะน้อยกว่าในกรณีที่เราใส่ตัวอ่อนที่ปกติไปเพราะว่าถ้าเกิดอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่โครโมโซมของตัวอ่อนจะปกติเจอได้ประมาณ 5-10% อาจจะน้อยนิดนึงแต่ 5-10% นั้นอาจจะอยู่ในตัวนี้ อาจจะอยู่ในน้องคนนี้ก็ได้นะคะก็ถ้าคุณหมอแนะนำถ้าทางแลบนั้นๆแนะนำอย่างนี้ก็อาจจะต้องเป็นไปตามกระบวนการนั้นๆเพราะว่าแต่ละเซตติ้งแต่ละที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีแนวทางต่างกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้กำลังใจมีตัวอะไรบ้างใส่ก็มีโอกาสทองค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะอายุ38ปีนะคะเก็บไข่2ครั้งได้ครั้งละ1ตัวอ่อนแล้วมีปัญหาท่อนำไข่บวมค่ะขอคำแนะนำว่าควรฝังตัวอ่อนหรือกระตุ้นไข่สะสมต่อดีคะแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีอายุ38ปีเก็บไข่2ครั้งได้ครั้งละ1ตัวอ่อนโอเคตัวอาจจะตั้งต้นที่ว่าไข่น้อยแล้วก็ได้ตัวอ่อนน้อยก็ได้หรืออาจจะไข่เยอะแต่ว่าตัวอ่อนได้น้อยก็ได้อะทีนี้สุดท้ายตัวอ่อนในมืออาจจะตอนนี้ก็คือจะมีตอนนี้มี2ตัวทีนี้เก็บสะสมไหมคือตอนนี้ปัญหาคือยังไม่รู้ว่าโครโมโซมปกติด้วยหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้ให้ข้อมูลนะคะเราอาจจะตั้งเซตติ้งก่อนแล้วว่า1อยากมีน้องกี่คนเพราะว่าถ้าอยากมีน้อง1คนมันจะต่างกันกับอยากมีน้องมากกว่า1คนเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ตรวจโครโมโซมเราไม่รู้ว่า2ตัวนี้ปกติหรือเปล่าค่ะถ้าจะตรวจเลยก็ตรวจได้เหมือนกันหรือถ้าจะสะสมไว้ก่อนก็โอเคเพราะถ้าเกิดว่าใส่ตัวอ่อนไปแล้วตัวอ่อนปกติตั้งครรภ์หรือยังไงก็แล้วแต่ท้องเนี่ยท้องให้นมน้องอีกปีไปว่าปีครึ่งเพราะท้องประมาณ9เดือนให้นมอีก6เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ตีไปว่าปีครึ่งมาอีกทีถ้าอยากมีน้องอีกคนมากระตุ้นเพิ่มตอนนั้นคุณแม่ก็ตีไปว่า40อย่าพูดว่าแก่เลย เดี๋ยวคนไข้เสียใจ อายุเราด้วยอ่ะเราด้วยอ่ะก็คือถ้าตอนนั้นตีไปว่า40แล้วคนไข้ให้ประวัติว่าได้ครั้งละ1อ่ะตอน40หมอกลัวว่ากระตุ้นแล้วเดี๋ยวมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนั้นอาจจะไม่ได้ไงก็เก็บสะสมอาจจะสะสมแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้โอเคคือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคือบัดเจ็ตและเวลาเขาจบแค่ตรงนี้เขาพูดกับเราโอเคตรงๆเลยว่าหมอคือมันได้เท่านี้แหละถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้โอเคหมอก็จะบอกว่างั้นตรวจเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่า1ตัวก็ทองได้อันนี้อาจจะต้องคุยกันอีกทีนึงแต่ถามว่าโอเคถ้า38ปีโครโมโซมปกติมันเจอได้ไหมมันเจอได้แต่ว่าอาจจะน้อยนิดนึงก็อาจจะตีไปว่าสัก 30% อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ถามว่าควรจะสะสมก่อนหมอเอ็มแนะนำว่าสะสมไว้ก่อนถ้าส่วนตัวนะอยากให้สะสมอีกสักนิดนึงเพราะว่าสองคือเจอมาเยอะที่ว่าจะเสียใจคือ2ตัวมันอาจจะผิดปกติหมดก็ต้องกระตุ้นต่อคืออาจจะคือแต่ละที่การตรวจโครโมโซมไม่เหมือนกันด้วยก็อาจจะบอกว่าน้องสองคนนี้ก็ตรวจไปเลยแล้วก็ถ้าผิดปกติยังไงหมายถึงว่าไม่มีตัวอ่อนได้ใส่คุณแม่ก็กระตุ้นต่อเลยมันไม่เสียเวลาหรือว่าจะถ้าปกติคุณแม่จะตัดสินใจใส่ก็โอเคได้เหมือนกันโอเคค่ะคำถามต่อมาเลยค่ะถามว่าไม่พบตัวสุจิเลยยังมีโอกาสที่ตัวสุจิจะออกมาเองได้ไหมคะได้เจาะถุงอัณฑะแล้ว1ครั้งพบว่ามีตัวสุจิค่ะแต่ใช้ไปหมดแล้วหมอบอกว่าถ้าเจาะรอบ2อาจจะไม่เจอตัวสุจิแล้วค่ะแสดงว่าจริงๆก็ยังมีตัวอสุจิอยู่ทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคือคุณหมอเขาก็น่าจะเหมือนใช้เนื้อพอสมควรแล้วแหละถ้าหาเต็มที่เราบอกอย่างนี้คือมันก็ต้องไป2ทางแล้วแหละ
มันก็ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาดูเต็มที่แล้วอาจจะประกอบไปด้วยกับฮอร์โมนคือถ้าฮอร์โมนผิดปกติสุดต่งเยอะแสดงว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วเพราะว่าแสดงว่าอสุจิที่ได้มาในครั้งแรกมันคงน้อยไม่พอเพียงสำหรับในครั้งต่อไปมีโอกาสว่าครั้งหน้าอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดครั้งแรกคนไข้อาจจะดูแล้วว่าครั้งแรกคนไข้โดนอาจจะมีแผลเยอะหรือว่าทั้งสองข้างแล้วใช้เนื้อเยอะก็มีออกมาได้ระดับนึงแสดงว่าอันนี้อาจจะมีโอกาสว่าครั้งหน้าจะล้มเหลวค่อนข้างสูงคนไข้จะโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่เนี่ยจะไปอีกทางนึงมันคือใช้น้ำเชื้อบริจาคก็ต้องคุยกับทางภรรยาก็จะแบบมีต้องใช้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราสู้เต็มที่ก็สามารถที่จะทำได้นะคะคือมันขึ้นแต่ละขึ้นกับแต่ละเคสอะคือถ้าเกิดฮอร์โมนมันผิดไปเยอะแต่ว่าบางทีฮอร์โมนมันพอจะช่วยได้แล้วลองมาสู้กันอีกทีเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็เคยเจอเหมือนกันว่าลองมาทำอีกทีมันก็ยังพอมีใจด้วยเนาะว่าเราสู้ใช่แต่ก็ต้องทำใจเตรียมใจเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดทำมาแล้วมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณหมอเขาบอกนะโอเคค่ะคำถามต่อมานะคะอายุ48 ปีค่ะทำอิกซี่มาหลายรอบตรวจโครโมโซมไม่ผ่านมีวิธีอื่นนอกจากการรับไข่บริจาคไหมคะคือในปัจจุบันในแง่ของทางการปฏิบัติในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะแนะนำในเรื่องของการใช้ไข่บริจาคเพราะว่ามันก็คือปัจจัยเรื่องอายุแหละเรื่องของคุณภาพที่หมอบอกว่าในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมันยังไม่มีเรื่องของยาหรือว่าตัวอะไรที่จะมาบำรุงให้คุณภาพดีขึ้นพอคุณภาพมันเริ่มไปตามวัยมันก็เลยจะเป็นเรื่องของความผิดของโครโมโซมที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นชัดเจนทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ใครบริจาค ก็คือสู้ต่อไป สู้ต่อไปด้วยตัวเราเองก็อาจจะมีโอกาสใช่เขาอายุ46ก็ยัง46ก็เคยเจอว่าได้ปกตินะคะโอเคสู้ต่อไปค่ะอ่ะคำถามต่อมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเอ็มถ้าใช้ไข่ตัวเอถ้าใช้ไข่อายุ30แต่ตอนนี้อายุ43แล้วใส่ตัวอ่อนระยะบาสติดไหมคะตัวอ่อนคืออายุ30จะมีโอกาสท้องมีโอกาสค่ะคืออายุ43ใช้ไข่ตัวเองก็ยังมีโอกาสท้องมาแล้วใช่30ก็ต้องมีโอกาสใช่นอกจากว่าอาจจะมีแจ็คพอตนิดนึงเพราะว่าถึงอายุน้อย30ปีแต่เขาก็มีเรื่องของโครโมโซมผิดปกติได้ตามเปอร์เซ็นต์ของเอจจิ้งก็คืออายุของไข่บริจาคเหมือนกันแต่โอเคมันน้อยกว่าคนที่อายุเกิน40อยู่แล้วแหละยังไงก็มีโอกาสท้องค่ะแล้วก็โอกาสท้องในอายุ30ปีก็จะเยอะกว่าในคนไข้ที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปถ้าไม่มีปัญหาเรื่องหมดลูกนะค่อยทายคำถามต่อมานะคะบอกว่าอายุ39ปีค่ะสามีอายุ41ปีเก็บไข่ได้10ฟองเจริญเป็นบาสตัวไซส์ใช่ไหมคะ8บาสตัวซิสตัวซิส8ตัวใส่ไป2ครั้งไม่ติดแต่ปัญหาอื่นๆไม่พบว่าผู้ชายไม่มีสเปิร์มผู้ชายสเปิร์มปกติจำนวนมากผู้หญิงมีประจำเดือนมากปกติไข่ตกทุกเดือนทำอิกซี่เตรียมผนังมดลูกหนาดีกินยาสม่ำเสมอดีแบบนี้เราคิดว่าเราเป็นความผิดปกติของโครโมโซมไหมคะตรวจเพราะไม่เจอไม่ได้ตรวจกำลังจะพูดเลยว่ากำลังย้อนกลับไปอ่านเอ๊ะได้ตรวจหรือเปล่าถ้าเป็นอันนี้หมอขอพูดไปก่อนเลยว่าหมอจะคิดถึงโครโมโซมเพราะว่าอย่างที่บอกโอกาสท้องไล่จากข้างบนสุดว่าท้องเกิดจากอะไรบ้างหลักๆ ก็คือจะเป็นโครโมโซมจะเป็นตัวอ่อนรองมาก็จะเป็นเรื่องของมดลูกตีไปว่า20-30% ส่วน 70-80% เป็นเรื่องของโครโมเป็นเรื่องของตัวอ่อนเรื่องของตัวอ่อนหมอก็จะเทไปให้โครโมโซมเป็นหลักแล้วรองมาถึงจะเป็นเกรดทีนี้แล้วตัวอ่อนมาจากอะไรก็คุณภาพของไข่กับเชื้ออ่ะย้อนขึ้นมาทีนี้อ่ะตัวอ่อนสำหรับอายุเท่านี้เก็บไข่ได้10ใบไม่น้อยนะคะก็เยอะอยู่เจริญเป็นบาส8ตัวใช้คำว่าเยอะใช้คำว่าดีคือดีเลยใช่เพราะว่าไข่10ใบอย่างที่บอกว่าบลาสเนี่ยควรจะได้สักถ้า 50-60% ขึ้นไปของตัวอ่อนปกติถือว่าดีแล้ว อันนี้เราไม่รู้ตัวอ่อนปกติเท่าไหร่แต่ได้ไข่10แล้วปกติตัวอ่อนปกติบางทีก็คือมันไม่ 100% อยู่แล้วแล้วอันนี้คือได้บลาสตั้ง8ตัวเนี่ยคือเยอะแล้วใส่ไป2ครั้งแล้วไม่ติดแต่ใส่ไป2ครั้งไม่ติดเพราะฉะนั้นอันนี้หมอขอโทษไปก่อนเลยนะ
ว่าโครโมโซมเพราะว่าถ้า38ปีโครโมโซมปกติเออมันก็จะสักตีไปว่า20ให้มากสุด 30% ละกันถ้าว่าจะปกติสมมติ 20% ของตัวอ่อน8ตัวก็ประมาณสักตัวครึ่งอ่ะก็อาจจะมีน้อง1คนในนั้นที่ปกติอะไรอย่างงี้เออก็เลยแบบแนะนำให้ตรวจใช่ตัวอ่อนค่อนข้างคุณถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณตัวอ่อนค่อนข้างโตมาดีไปด้วยกันคือ8ตัวนี่คือเยอะมากนะอยากบอกว่าดีโอเคคำถามต่อมาค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่ค่ะตรวจเจอว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียแบบอัลฟาเลยต้องตรวจเลือดสามีเพิ่มตอนนี้รอผลตรวจอยู่ค่ะดูจากผลตรวจร่างกายประจำปีของสามีปกติทุกอย่างค่าเลือด MCV กับ MCH อยู่ในเกณฑ์ปกติมีสิทธิ์ที่จะเป็นพาหะด้วยไหมคะแล้วถ้าสามีเป็นพาหะลูกจะเสี่ยงมากไหมคุณหมออัลตราซาวด์แล้วบอกว่าข้างล่างขนาดหัวใจเนาะปกติค่ะแม่กังวลอ๋อโอเคหมอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะก็คือคุณแม่เป็นพาหะทาลัสซีเมียชนิดอัลฟาทีนี้ตรวจของคุณพ่อเนี่ยความเข้มข้นเลือดน่าจะปกติเพราะว่าใช้คำว่าปกติหมดเนาะค่า MCV มันคือขนาดของเม็ดเลือดโดยปกติถ้าเป็นคนไทยเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กเราจะคิดถึง2 อย่างหลักๆ1คืออาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นแหล่งชุกของพาหานี้อยู่แล้วตีไปว่าเกินครึ่งของประเทศอ่ะจะเป็นพาหะชนิดนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่คือไม่แสดงอาการอ่ะกับ2คือขาดธาตุเหล็กซึ่งในผู้ชายไม่ค่อยขาดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงบางทีทานผักเยอะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์ล่าสุดก็คือเพิ่งเจอเหมือนกันจะเน้นทานปลาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เม็ดเลือดแดงคือเล็กอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงปกติแล้วก็คิดว่าความเข้มข้นปกติอย่างมากถ้าสามีเป็นพาหะซึ่งถ้าเกิดเป็นพาหะของทาซิเมียชนิดอัลฟาเนี่ยคือมันจะมีสารพันธุกรรมที่ทำงานผิดปกติแค่1เดี๋ยวอธิบายแล้วจะงงคือโครโมโซมคนเรามันจะเป็นคู่ปาตั้งโกแล้ว1ข้างของปาตั้งโกจะมียีนที่ใช้ในการควบคุมตัวทาซิเมียการสร้างฮีโมโกลบินน่ะสองตำแหน่งทีนี้ในกรณีที่ฝ่ายชายเลือดปกติไม่มีเรื่องของภาวะซีดขนาดเรื่องของเม็ดเลือดแดงปกติเนี่ยแสดงว่าในหนึ่งข้างอย่างมากอ่ะจะมีผิดปกติไปแค่ขีดเดียวใช่คือเพราะว่าขนาดปกติถ้าหายไป2อันอ่ะขนาดจะต้องเล็กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีผลต่อลูกเอางี้ละกันลูกจะไม่ได้เป็นโรคทาร์ซิเมียชนิดรุนแรงแน่ๆด้วยสิ่งที่คุณหมอเขาดูเขาก็เลยไปดูเรื่องของหัวใจของลูกเพราะว่าถ้าพ่อเป็นพาหะที่มีผลทำให้มาเจอกับคุณแม่ที่เป็นพาหะแล้วลูกเป็นโรคอ่ะจะเจอลูกเป็นโรคได้โอกาสคือ1ใน4คือ 25% ทีนี้ถ้าลูกแจ็คพอตเจอ 25% นั้นลูกเกิดอาการในท้องอ่ะลูกจะมีเรื่องของซีดเวลาเด็กในท้องซีดอ่ะคือหัวใจเขาจะต้องทำงานหนักเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงที่ต่างๆไม่พอหัวใจทำงานหนักหัวใจจะโตใช่ไหมคะใช่เขาก็เลยบอกว่าขนาดหัวใจปกติคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าหัวใจปกติเพราะว่าใช่ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นอยู่แล้วโอเคสรุปว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะดูแลน้องต่อไปน้องโอเคดีโอเคค่ะคนนี้บอกว่าอยากเห็นแล็บ GFC ค่ะโอ้อยากให้ดูมากเลยเดี๋ยวจะไปบอก เดี๋ยวอาจจะลองบอกเดี๋ยวจะไปฟีดแบ็กบอกว่าให้ทำคลิปวิดีโอมาให้ใช่น้องๆแล็บเราก็น่ารักแล้วแล็บเราก็ไฮโซมาก แล้วตอนนี้เราก็มีเทคโนโลยีใหม่คืออะไรไม่รู้พี่อ้อรู้หรือเปล่าคือเป็นเครื่องอีวาแล้วก็ผสมเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คืออีวาเจอรี่เนาะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าไงดีอะคอนโดที่แบบ privilege มากก็คือเหมือนกับสมมุติเวลาเราทำเรื่องของเด็กหลอดแก้วเราได้น้องมาสมมุติว่าสมมุติว่าหมอทำละกันง่ายสุดหมอได้ไข่ได้ตัวอ่อนมาสัก10ตัวอย่างเงี้ยแล้วน้องของหมอเนี่ยเวลาเลี้ยงส่วนใหญ่เราก็จะต้องไปอยู่ในหมู่บ้านนึงที่รวมของคนอื่นเขาเยอะๆมันก็จะมีบ้านเลขที่1เลขที่2เลขที่3หมอก็ต้องให้ลูกหมอไปอยู่กับบ้านเลขที่เพื่อนบ้านเหล่านั้นแล้วเราที่เนี้ยเราก็จะมีปกติเราก็จะมีการเช็คตัวอ่อนดูน้ำยงน้ำยาเวลาเขาดูของบ้านหนึ่งบางทีเขามีการกระทบกระเทือนหรืออะไรอาจจะกระทบกระเทือนบ้านเราได้ทีเนี้ยอันนี้มันเป็นยังไง
คือเราจะอยู่แต่เฉพาะของเราเลยก็ไม่เหมือนเรามีคอนโดเป็นของตัวเองพิเศษเลยทั้งหมดก็คือเราจะมีเฉพาะลูกเราอยู่ในคอนโดนั้นเราจะหายใจเฉพาะอากาศของลูกเราดังนั้นก็คืออาสารอาหารก็จะไม่เป็นโรคอ้อใช่สารอาหารต่างๆเรื่องของอากาศการควบคุมอุณหภูมิหรือว่าความเป็นกรดด่างต่างๆการเคลื่อนย้ายอะไรจะมีเฉพาะลูกเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้น้องเขาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนอกจากนั้นคือเราจะมีกล้องวงจรปิดไม่ใช่เอาไว้สอดส่องขโมย เราจะเอาไว้สอดส่องน้องของเราเองเพื่อดูพัฒนาการว่าน้องคนไหนพัฒนาการดีแค่ไหนแต่ละแล้วดูใช่คือดูตลอดเวลาเลยเราจะได้แอบดูได้ว่าใครแอบออกนอกลู่ลอกทางหรือเปล่าแบบว่าตอนนี้สวยเหมือนนางสาวไทยแต่จริงก่อนหน้านี้น้องเขาไปแอบสัญญกรรมมาหรือเปล่าอะไรที่แบ่งเซลล์ผิดปกติเราจะได้เลือกน้องที่อาจจะเป็นรองอันดับหนึ่งแต่เขาสวยมาตลอดเลยเอารองอันดับหนึ่งมาใส่ละกันประมาณนี้ เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะไปฟีดแบ็กบอกให้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์นะได้เลยคำถามต่อมานะคะโอเคอายุ40-41ปีค่ะ MH ได้ 0.95 สาวพบไข่7ฟองมีโอกาสทำอิกซี่ได้ไหมคะมีโอกาสค่ะบอกทุกคนว่าตับในที่ยังมีไข่เรายังไม่โอกาสแน่นอนใช่แต่ว่าโอเคมันก็คือฮอร์โมนถามกับคนทั่วไปก็คือน้อยแต่ถามเข้มในเกณฑ์อายุเลขนี้ก็จะเจอประมาณนี้ก็คือโอเคแล้วถามว่าถ้าไข่7ฟองสำหรับหมอนะไข่7ฟองอายุ40ปีหมอว่าโอเคเลยก็คือยังเยอะคือไม่น้อยอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าเยอะเดี๋ยวให้ความหวังเกินคือว่าโอเคละกันอยู่ในเบสที่โอเคเออใช่ค่ะโอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะไข่ตั้งต้น10น่าจะ10ฟองเก็บไข่ได้มา8ไข่สมบูรณ์4ถึงบาส3ได้เกรด1 BC 2 BC และ D6 2 BC คุณภาพตัวอ่อนเป็นอย่างไรคะโอเคก็ตั้งต้นไข่10ใบก็ไม่เยอะไม่น้อยละกันเก็บที่เก็บได้ไข่ได้8ใบก็คือถือว่าตอบสนองโอเคทีนี้ไข่สมบูรณ์4น่าจะหมายถึงว่าไข่ระยะโตเต็มวัย4เพราะฉะนั้นปฏิสนธิก็น่าจะได้ประมาณแค่4เนี่ยแหละทีนี้ไปถึงบาส3ถ้าปฏิสนธิ4ไปถึงบาส3อย่างที่บอกว่าใช่มันคือ 75% อ่ะก็ถือว่าโอเคได้ไปถึงบาส3ทีนี้แต่ว่าบาส3เนี่ย1 BC 2 BC แล้วก็อีกตัวนึงคือโตช้าก็คงไม่ได้แบบว่าเกรดดีเหมือนนางสาวไทยละกันแต่ถามว่าโอเคที่จะใส่แล้วก็มีโอกาสตั้งครรภ์ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าโครโมโซมก็อาจจะไม่ทราบอาจจะตรวจไม่ได้ก็ได้หรือว่าอีกอย่างนึงข้อมูลอีกเพิ่มเติมก็คือเดย์6จากการศึกษาคือจะพบเขาไปดูว่าตัวอ่อนที่ได้บลาสในเดย์5เดย์6เดย์7เป็นยังไงว่าพอไปตรวจโครโมโซมคือเขาบอกว่าถ้าน้องเขาโตช้าคือเป็นบลาสในเดย์7จะเจอโครโมโซมผิดปกติมากกว่าในเดย์5แล้วก็เดย์6ก็เจอมากกว่าเดย์5คือถ้ายิ่งโตช้าก็จะยิ่งไม่ดีคือพอไปตรวจโครโมโซมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งต้นโครโมโซมเดย์5และเดย์6ตรวจมาปกติทั้งคู่โอกาสท้องไม่ต่างกันนะแล้วก็เกรดไม่ต่างกันตั้งต้นก่อนถ้าโครโมโซมปกติเกรด A B กับเกรด B B อะไรเงี้ยไม่ต่างกันละกันประมาณนี้ไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติโอเคค่ะคนมีกระตุ้นไข่นะคะเห็นฟองไข่แค่9ใบค่ะแต่เก็บได้แค่3ใบเกิดจากอะไรเห็นฟองไข่9ใบน่าจะเป็นฟองไข่นะวันที่คุณหมอคงคุยสุดท้ายที่จะกระตุ้นให้ไข่สุกเนาะทีนี้ต้องดูก่อนว่าไข่บางใบมันโตเฉพาะเปลือกคือโดยปกติไข่ตั้งต้นที่เวลาคุณหมออัลตราซาวด์ก็จะเห็นเป็นเปลือกไข่สีขาวๆข้างในเป็นน้ำดำๆข้างในน้ำดำๆนั้นน่ะคือคุณหมอเขาจะดูดเพื่อเอาเซลล์ไข่จริงๆมาดูมาใช้เพื่อปฏิสนธิแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยตาเราอยู่แล้วหรือว่าตัวอัลตราซาวด์ว่ามีไข่ไหมแต่เราเห็นแต่เปลือกข้างนอกทีนี้หลักการในการกระตุ้นก็คือเราก็จะต้องติดตามจากไอ้ขนาดเปลือกนี่แหละว่าถ้าขนาดมันโตขึ้นเราก็สมมติฐานคือเซลล์ไข่ข้างในเขาก็จะพัฒนาไปด้วยกันแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงหมอก็จะชอบพูดว่าใช้ว่ากลุ่มโชคร้ายละกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะโชคดีหรือว่าจะโชคร้ายอ่ะมักจะเป็นกลุ่มที่1คือไข่น้อย2อาจจะไข่ไม่น้อยแต่อายุเยอะ3ฮอร์โมนก็จะผิดปกติไปเยอะหรือ4มีประวัติไข่เยอะเก็บไข่ได้น้อยอ่ะพวกนี้มักจะมีปัญหาคือโตเปลือกไข่หมอวัดมา20มิลสัก5ใบ6ใบอย่างเงี้ย17มิลสัก7ใบสุดท้ายเก็บไข่อาจจะได้3ใบ
เพราะว่ามันมีแต่ใช่คือเซลล์ที่เปลือกเขาว่าโตพัฒนาดีเลยไปตามเกณฑ์คุณหมอเจาะฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนก็ขึ้นดีแต่ว่าเซลล์ภายในนั้นน่ะเขาไม่พัฒนาอ่ะแต่ทีนี้สาเหตุชัดๆอ่ะต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าในเคสเนี้ยสาเหตุมาจากอะไรอยู่แล้วว่าทำไมเซลล์ข้างในเขาถึงไม่พัฒนาแต่มักจะเจอในคนไข้ที่โชคร้ายและมันมีโอกาสว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดซ้ำแต่ว่าถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเกิดได้ต่ออีกไหมก็ไม่จำเป็นบางทีครั้งหน้าจะเก็บได้หมดก็ได้โดยปกติหลักการคุณหมอเขาจะเปลี่ยนตัวยากระตุ้นหนึ่งคือเปลี่ยนตัวยากระตุ้นแล้วก็สองคือเปลี่ยนตัวยาที่กระตุ้นอันสุดท้ายที่จะทำให้ไข่สุกอันนี้อาจจะช่วยทำให้มีโอกาสที่จะได้ไข่มากขึ้นมาใช้มากขึ้นใช่ค่ะคำถามต่อมาค่ะอายุ39ปีค่ะผ่าคลอดมาแล้ว6เดือนกว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ถึงสามารถเข้ากระบวนการทำอิกซี่อีกครั้งได้อย่างปลอดภัยต้องการทำคนที่2ครั้งแรกทำอิกซี่ที่ GFC กับใจมิทักสำเร็จนะคะแล้วก็คลอดจนปลอดภัยค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือจริงๆถ้ามีตัวอ่อนเหลืออยู่คนไข้สามารถเข้ามาพูดคุยมาเอาตั้งแต่เบื้องต้นก่อนได้นะคะคือตามคำแนะนำเนี่ยเราจะแนะนำอยู่แล้วว่าอยากจะให้นมบุตร6เดือนทีนี้6เดือนแล้วถามว่าอยากจะให้ยาวเท่าไหร่เนี่ยเราก็อยากแนะนำเลย1ปีทีนี้หลัง6เดือนเราไม่ต้องให้เองต่อได้มันปั๊มนมเรามีสต็อกนมให้น้องได้ถึง1ปีเพราะฉันตรงนี้ก็โอเคแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้จะเข้ามาใช่คือถ้ามีตัวอ่อนอยู่เข้ามาเตรียมเรื่องของเยื่อบุผนังเนี่ยก็เข้ามาได้หรือว่าจะเข้ามากระตุ้นดูฟองไข่ใหม่เนี่ยก็แนะนำว่าเข้ามาอัลตราซาวด์ได้แต่ว่ากระตุ้นฟองไข่เนี่ยจะต้องดูนิดนึงว่าฮอร์โมนกลับมาดีหรือยังแล้วก็เรื่องของจำนวนฟองไข่เนี่ยกลับมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าแนะนำว่าเดี๋ยวสต็อกนมให้น้องก่อนดีกว่าอยากให้น้องได้กินนมแม่เยอะๆอย่างน้อยสักปีนึงนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะได้ค่ะเขาถามต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาได้ตัวอ่อนน้อยนะคะเขาเลยถามว่าเขาควรจะเลือกที่จะแย่หรือว่าจะแช่ไว้ก่อนดีคือสดหรือว่าจะฟรีซคืออ่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าตัวอ่อนน้อยแล้วมีเรื่องของอายุเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโครโมโซมคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นที่เราจะค่อนข้างอยากให้คนไข้ที่จะได้ตรวจโครโมโซมเนาะเพราะเราไม่อยากให้มีปัญหาในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์เพราะว่าคนไข้คือจะท้อมากคือจะบาดเจ็บทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายในแง่ของจิตใจคือต้องเสียน้องอยู่แล้วทีนี้ร่างกายคือบางคนคือไม่สามารถที่จะแท้งออกมาหมดพูดอย่างนี้นะต้องขูดหมดลูกคือก็ต้องเจ็บตัวอีกถ้าเกิดน้องผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่รอบตรวจจะตรวจโครโมโซมไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจถามว่าการใส่รอบสดกับรอบละลายต่างกันยังไงในแง่โอกาสตั้งครรภ์แล้วก็อัตราเรื่องของการคลอดมีบุตรเนี่ยไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติแต่ปัจจุบันเทรนจะเป็นเรื่องของการแช่แข็งละลายเพราะว่าสามารถที่จะเตรียมตัวคนไข้ได้ดีกว่าในแง่ของการเตรียมเยื่อบุโครงมดลูกนะคะการที่จะใช้ยาต่างๆคุณหมอสามารถที่จะดูแลได้ใกล้ชิดมากกว่าติดตามได้ดีมากกว่ามีการปรับยาได้มากกว่านะคะมันจะดีกว่าในแง่ตรงนี้นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเดิมคือไข่เยอะอย่างเงี้ยแต่ว่านี้คือตัวตัวอ่อนน้อยฉันไม่น่าจะมีไข่เยอะมากก็ไม่น่าจะมีภาวะการเกิดเรื่องของ OHSS ในระยะภายหลังได้โอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะคุณหมอคะกรณีร่างกายมีปฏิกิริยาจากฮอร์โมนทำให้ชีวสีโตขึ้นมีติ่งเนื้อเราจะรักษาก่อนดีหรือเปล่าคะหรือควรทำอย่างไรต่อไปโอเคในแง่ของซิสอาจจะต้องดูว่ามันเป็นซิสแบบไหนถ้าเป็นแบบว่าซิสที่ทั่วไปที่โตตามฮอร์โมนแล้วอาจจะค้างอยู่เท่านั้นเนี่ยอาจจะไม่มีผลในแง่ของว่าการที่จะมาทำอิกซี่หรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซิสที่ใหญ่มากเนี่ยก็หนึ่งคือดูเรื่องของอาการประกอบการว่าปวดท้องเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่ามันมีผลต่อการเก็บไข่หรือเปล่าหลักโดยปกติถ้าเกิดคนไข้ทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำว่าให้ไปผ่าตัดก่อนถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยยังมีฟองไข่ให้คุณหมอกระตุ้นอยู่เราจะแนะนำว่ากระตุ้นฟองไข่ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปผ่าตัดลอซิสนะไม่ว่าจะเป็นมือทองแค่ไหนสายตาเป็นเหี่ยวแค่ไหนอย่างเงี้ย
คือสุดท้ายมันก็ต้องมีโอกาสที่จะบาดเจ็บเนื้อไขที่ดีคนไข้มีโอกาสจะเสียเนื้อไขที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีอาการที่มันบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัดอย่าเพิ่งไปผ่าไม่ต้องไปทำอะไรต่อมาเรื่องติ่งเนื้อติ่งเนื้อต้องดูเรื่องของขนาดจำนวนตำแหน่งถ้าเกิดว่าขนาดคือใหญ่มากจะมีการศึกษาในคนไข้ที่ฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกคือถ้าเกิดขนาดใหญ่เกิน 1-1.5 เซนติเมตรเนี่ยอันนี้การที่จะไปผ่าตัดออกเขาพบว่าเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์แต่ในแง่ของเด็กหลอดแก้วเรายังไม่พบว่าจะช่วยได้ชัดเจนอาจจะต้องดูเรื่องว่าตำแหน่งเนี่ยถ้ามันเป็นตำแหน่งที่คุณหมอเขาไปวางตัวอ่อนอาจจะพิจารณาว่าอาจจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆหรือเคยใส่ตัวอ่อนไปแล้วโดยที่ขนาดมันไม่เล็กขนาดมันไม่ใหญ่แหละแต่ว่าใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ติดอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของติ่งเนื้อหรือเปล่าอาจจะต้องไปแก้ไขก่อนหรือเปล่านะคะก็คือต้องดูหลายๆข้อมูลหรือว่าจริงๆคนไข้อยากท้องเองหมอยังไม่รู้เลยหรือว่าอายุยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะท้องเองได้ก็ได้โอเคค่ะมาคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะผ่านไปด้วยความว่ารวดเร็วอ่ะ1ชั่วโมงแล้วค่ะตัวอ่อนหมดแล้วค่ะต้องขึ้นต้นใหม่เลยหมดต้องขึ้นต้นใหม่หมดเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะถ้าตัวอ่อนหมดแล้วคนไข้ต้องอ๋อเป็นคนไข้ที่เคยตั้งครรภ์ไปจากเราเนาะก็คือคนไข้ต้องกลับมากระต้นใหม่ทีนี้หลัง6เดือนปัญหาคือถึงแม้คุณแม่เดี๋ยวจะปั๊มนมให้น้องเนาะมีไปถึง1ปีแต่ปัญหาคือถ้าเพิ่งหยุดนมเนี่ยไข่ตั้งต้นมันอาจจะช้ากว่าเบสไลน์พื้นฐานเดิมของคนไข้แล้วก็ฮอร์โมนยังไม่กลับมาปกติอาจจะแนะนำก็คือให้หย่านมแบบแบบขาดเลยอย่างน้อยประมาณสัก3เดือนก่อนก็คือช่วงนี้ปั๊มให้น้องให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวก็หยุดแบบชัดเจนเลยกลับเข้ามามีประจำเดือนดีๆแล้วเข้ามาอัลตราซาวด์ดูใหม่แล้วก็เจาะฮอร์โมนถ้าไข่กลับมาดีก็โอเคกับต้นใหม่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆจากคุณหมอเอ็มมากเลยนะคะก็ยังไงต้องขอขอบคุณคุณหมอเอ็มแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนไปนะคะอยากให้คุณหมอเอ็มอัปเดตตารางการออกตรวจนิดนึงเพราะว่าเราเปลี่ยนกันอีกแล้วนะคะโอเคถ้าเป็นของตัวหมอเนี่ยก็คือจะหยุดเวลาเดิมก็คือจะเป็นหยุดทุกวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะคะในทุกวันก็เจอกันได้ตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง5โมงเย็นหรือ2ทุ่มในแต่ละวันก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ในแต่ละวันนะคะก็เบอร์ที่จะติดต่อสอบถามนะคะคือ0974845335นั่นเองนะคะก็โทรมานัดคิวเจอคุณหมอเอ็มได้หรือคุณหมอท่านอื่นได้นะคะในจิปซีเปิดทุกวันใช่ไม่มีวันหยุดราชการเราก็เปิดค่ะโอเคค่ะแล้วก็ยังไงนะคะอาทิตย์ครั้งต่อไปนะคะที่เราจะไลฟ์นะคะก็คือวันที่14เนาะเดือนหน้ากรกฎาคมเพราะว่าเราจะเปลี่ยนนะคะอย่างที่บอกคือจากไลฟ์พฤหัสกลายเป็นวันอังคารแทนนะคะดังนั้นครั้งหน้าค่ะคือ14กรกฎาคมนะคะแต่เวลาเดิมค่ะ17 นาฬิกาตรงนะคะแล้วก็ก่อนไปค่ะขอฝากเพจคุณหมอเอ็มมานิดนึงนะคะใช่ค่ะหมอเอ็ม GFC นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคือในเพจก็จะข้อมูลเน้นๆเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยลองไปกดดูนะคะแล้วก็ฝากตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ